ค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยผเรมาก็ยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานใชะค่ะเแลต่ยว่าสถานที่ที่เรามาตอนนี้เนี่ยแพรสังเกตว่ามีคนเข้ามาจํานวนมากเลยค่ะใครอยากทราบว่าสถานที่นี้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรคะอาจารย์เป็นมีชื่อทางการนะว่าวัดโลกยสุทธารามเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่อันดับ5หรือ6ของประเทศถ้ากูจำไม่ผิดนะครับหลักๆเลยก็คื อสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายครับซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานใดว่าใครเป็นคนสร้างแล้วก็รากฐานเดิมอะไรเดิมก็ไม่เหลืออยู่แล้วลูกอีกเลยอย่างที่เราเห็นว่าเป็นพระนอนปูนปั้นองค์ใหญ่แล้วก็ห่มด้วยจีวรเหลืองตากแดดตากลมเป็นเวลานานแรมปีแต่ก็ยังเห็นความสวยงามแล้วก็ยังเห็นศรัทธาของคนที่มาไหว้เดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายรูปกันในแบบของเราที่แบบจัดการในการจัดองค์ประกอบภาพต่างๆได้ค่ะอาจารย์งั้นเราไปถ่ายกันเลยนะคะใช่โอเคเวลาที่เราถ่ายรูปนะครับไอ้ตัวนี้มันคือตัวที่เขาเรียกว่าดาร์กสไลด์ดาร์กสไลด์หมายถึงว่าเป็นตัวกั้นแสงเอาไว้ให้ตอนที่เราถอดออกมาเปลี่ยนฟิล์มหรือว่าเราจะเก็บก็สามารถทำได้หรือว่าถ้าเราจะใส่กลับเข้าไปมีสภาวะอย่างนี้ก็ใช้ได้หรือว่าเราจะเอาไว้ใช้ตอนที่เราจะถ่ายรูปเราก็จะต้องถอดออกมาอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้แสงสามารถเดินผ่านเดินทางผ่านแม้กระทบฟิล์มได้ที่มันจะเป็นนี้นะครับแค่นั้นเองนะที่ของมันดาร์กสไลด์แต่ว่าเมื่อถอดออกมาแล้วอย่าซนดึงอย่างนี้นะครับเพราะที่ยังมีฟิล์มอยู่ในนี้นั่นแพรอย่าซนคือดึงออกมาได้สงสัยได้แต่ว่าจริงๆมันจะมีวิธีบอกว่าไอ้เนี้ยมันมีฟิล์มอยู่หรือไม่ปลอดภัยที่จะดึงหรือเปล่านะครับในบางตอนเราพูดถึงแล้วว่านี่ควรจะเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับแต่เนี่ยมันยังมีแดงอยู่ครึ่งนึงขาวอยู่ครึ่งนึงนั่นแสดงว่ามันยังมีฟิล์มอยู่นะครับฟิล์มเคาน์เตอร์วินโดว์ก็ยังเป็นหมายเลขอะไรลูกหมายเลข9นะฮะนี่ก็ยังเป็นหมายเลข9นั่นแสดงว่าไม่ปลอดภัยที่จะดึงออกมาเพราะเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเสียบดาร์กไซด์เข้าไปเราก็จะสามารถถอดมาได้นะครับและอีกอันนึงถ้าสมมติว่าเราดึงดาร์กไซด์แล้วเราจะถอดพยายามจะถอดมันจะต้องถอดไม่ได้นะลูกเพราะว่าดาร์กสไลด์นี่นอกจากจะกั้นแสงแล้วยังเป็นเซฟตี้แฟกเตอร์เพื่อให้เราไม่งั้นเนี่ยหนึ่งดาร์กสไลด์มันไม่มีถูกไหมเพราะมันถือดวงแล้วเรายังสามารถปลดแมกกาซีนได้อีกนี่ให้มีปัญหาแน่ๆเลยถ้าฟิล์มเราถ่ายจะต้องโดนแสงแน่นอนนะครับและอีกอย่างนึงตอนที่เราถ่ายดึงดาร์กสไลด์ออกมาแล้วเนี่ยเราจะถ่ายรูปจริงๆแล้วในแดดเปรี้ยงๆอย่างเงี้ยเราจะดึงออกมานานได้นานแค่ไหนสำหรับดาร์กสไลด์นะครับคำตอบก็คืออย่าเกิน5หรือ10นาทีเต็มที่เพราะว่าอันเนี้ยมันไม่มีที่กั้นแสงแล้วลูกว่าแสงที่จะซึมก็ไปเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้ถ่ายไปในถึง5นาทีอะไรเงี้ยเราก็จะคุณก็ควรจะเสียบปรับเข้าไปมันเป็นการทำให้ชัตเตอร์เราไม่ลั่นด้วยใช่ไหมใช่หนูลองดูสิลองกดดูว่ามันลั่นไม่ลั่นถ้ามีตัวดาร์กสไลด์อยู่ก็จะกดไม่ได้นะคะใช่แต่ว่าถ้าถอดปุ๊บเราลองถอดดูครับลูกแล้วก็ลองเล็งท่านผู้ชมโฟกัสอยู่นั่งเป็นกำลังใจครับพวกเรารอๆสวยๆเป็นที่สนใจใกล้ดูมากๆก็จะลั่นชัตเตอร์ปกติสามารถลั่นได้เป็นยังไงมีอะไรสงสัยอีกสำหรับเรื่องแฮสแบลตวันนี้มาตั้งแต่เช้าเป็นตะวันตกได้ฟังนะเกี่ยวกับคลองแฮสแบลตไปเยอะเลยใช่แพรมีทัศนคติเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็ที่แพรเห็นกล้องตัวนี้ครั้งแรกนะคะแพรรู้สึกเลยว่ามันต้องเป็นกล้องสำหรับผู้ชายแน่ๆเพราะว่ามันมีรูปลักษณ์อะค่ะที่เป็นเหมือนแบบต้องผู้ชายใช้แล้วก็ได้ลองจับก็คือมีน้ำหนักที่หนักมากใช่ค่ะแล้วแพรก็คิดว่าที่เราเนี่ย
นี้เนี่ยแพได้มาลองจับแล้วก็ได้มาลองสะพายใช้ทั้งวันแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะมันสามารถใช้ได้กับทุกคนแล้วก็ทุกคนสามารถเรียนรู้ใช้กล้องนี้ได้ง่ายๆใช่ออกแบบไม่ใช่งานง่ายแล้วก็กระชับหนักมือไม่ว่าจะเป็นการฟูมหน้าสีหรือการปรับทีมีความคัดต่อค่ะมีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมลูกก็อยากจะฝากนะคะสำหรับใครเนี่ยที่ชอบการถ่ายภาพนะคะรักการถ่ายภาพเนี่ยก็กล้องฮัสแบดเนี่ยใครที่อยากจะเรียนเนี่ยก็สามารถมาลองเรียนรู้กันได้นะคะเพราะว่าเราเห็นภายนอกเนี่ยอาจจะดูยากสักนิดนึงสำหรับแพเองก็ตอนแรกเนี่ยได้เห็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกใช่ไหมคะก็คิดว่ามันน่าจะยากแต่พอมาเรียนรู้ในวันนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนุกแล้วก็เป็นกล้องอีกแบบนึงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหวังว่าในตอนต่อไปเราคงจะพาท่านผู้ชมได้ออกเดินทางถ่ายรูปแล้วก็เรื่องของฮัสแบดในโอกาสต่อไปจะเป็นเรื่องดีๆนะครับสำหรับวันนี้เราคงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ